สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันน์น์ช anel นะครับวันนี้นะครับก็มีงาน Hot Hot อ h e ิวนะครับเป็นเจ้า Nissan Skyline นะครับ GTR เนาะ R 3 4นะครับคันนี้ตัวรถนะครับก็จะมาด้วยสีเขียวนี่ครับ Hot Hot อ h e ิ l นะครับสีเขียวเลยนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับแหกแพคดูกันดีกว่า นี่นะครับก็คือเจ้าตัวรถสกายไลน์นะครับ R 3 4เนาะดูใต้ท้องกันก่อนนะครับใต้ท้องนะครับก็จะเขียนว่า Make in Malaysia นะครับ Nissan Skyline GTR R, R 3 4นะครับโลโก้ Hot Wheels จะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้เห็นไหมนี่ครับผมนี่นะครับเจ้าตัวรถ R 3 4เนาะ ก็ดูจากด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าก็ไม่มีการติดดีคอมาให้เนาะเห็นไหมภายในช่องอ่าช่องอินเตอร์นะครับช่องกระจังหน้านะครับก็ทำลายเส้นลายตะแกรงมาให้สวยงามเลยนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดนะครับฝากระโปรงนะครับก็จะมีนี่ครับช่องระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับเป็นคีบๆนะอยู่บนฝากระโปรงนะครับมีลายเส้นสีดานะครับคาดยา2เส้นคู่จากฝากระโปรงหน้านะครับขึ้นหลังคามาเลย สวยยนะครับกระจกรอบคันนะครับก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับแต่ว่าออกจะเป็นสีแบบชาๆดำๆไปสักนิดหนึ่งเนาะด้านข้างตัวรถนะครับก็เรียบๆนะครับมีช่องดักลมนะครับมีมือเปิดประตูมีซุ้มล้อนะครับส่วนล้อคันนี้ผมเปลี่ยนนะครับใส่เป็นล้อยางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลาย TE 37สมเคมเมียมเนาะเป็นล้อยางนะครับจะเอาเข้าไปเก็บกับชุดเซตสกายไลน์ ตรงกระจกตรงห้องโดยสารนะครับไม่มีนะครับคันนี้ภายในจะเป็นสีดํานะครับดันท้ายนะครับโอ้โหดันท้ายคันนี้นะครับทามาให้แจมเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็แต้มสีมาให้นะครับไฟเบรกตรงที่3ก็แต้มสีนะครับตรงโลโก้นะครับนิสสันก็ทําสีมามีโลโก้ฮ o อตวิลมีโลโก้ GTR โอ้โหให้รายละเอียดมาครบๆแจมๆนะครับสปอยเลอร์หลังตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับ เป็นเนื้อโลหะนะครับเนื้อเดียวกับตัวรถเลยนะมีปลายท่อไอเสียทรงกลมนะครับสีดำนี่ดัานนี้ก็จะมีฝาถังน้ำมันสวยๆงามๆกันเลยนะครับกับเจ้า r 3 4 gtr คันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็เอาเจ้า skyline นะครับ gtr r, r 3 4มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นงานของ hot wheel เนาะถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ